สวัสดีทุกคนครับและนี่คือเทอร์เรียจอห์นนี่เอ็น EP ที่15นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำการตีบอสกระโหลกเหล็กกันนะครับผมเป็นบอสเหล็กตัวสุดท้ายแล้วนะสำหรับการตีบอสก่อนที่จะไปหาแพนเทอร่าครับไอตัวในจังเกิลนะรู้สึกว่าโซของบอสเหล็กทั้ง3ครับจะมีอันนึงที่น้อยมากก็คือโซออฟไมท์นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยตัวไมท์ของบอสไอเนี่ยครับบอสเดอะเดสทรอยเออร์นะเดี๋ยวเราก็จะทำการเรียกบอสตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมแต่รู้สึกว่าโซออฟไมท์เราจะมีน้อยโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มโซสักครู่นะครับแล้วก็คืนถัดไปเนี่ยเอ้ยคืนที่จะถึงเนี่ยเราจะตีบอสหนอนก่อนละกันเพื่อเอาโซออฟไม้นะครับโซออฟไม้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเราตีบอสตัวนี้เอาโซออฟไม้ก่อนครับเพราะว่ามันอาจจะไม่พอนะครับนี่ไงทุกคนปั๊บชุดเกาะ Holy Protection นะครับผมในการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีดาเมจนะยืนให้สลามตัวนี้ตีปึ๊บกระพริบเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มโซออฟไม้ที่ฟาร์มโซของเราก่อนนะที่จริงมันมีอีเวนต์ใหม่มาด้วยนะทุกคนมันเป็น The Torch God นะครับมันจะต้องวางท็อตให้ครบ100อันน่ะแล้วมันก็จะให้จุกท็อตจนกว่าจะผ่านอะไรประมาณเนี้ยครับก็มีหลายอย่างอยู่นะที่ผมพลาดนะมีเยอะอยู่แล้วขอไปขายสักนิดนึงโอ้ทุกคนดูดิอันนี้มันดรอปมาแบบ Mythical Magic Dagger เลยครับก็คือดรอปมาแบบเป็นออปชั่นที่สูงที่สุดเลยนะตอนนี้เราก็รีบตีนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเลยกลางคืนไปก่อนนะครับเราจะตีไม่ทันนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมเคลียร์บอสตัวนี้เสร็จแล้วกันนะโอเคนะครับผมตีได้ตัวเดียวนะอีกตัวนึงผมโดนมันตีนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ย deactivate ครับไปใส่ไหนอะในนี้เหรออู้เป็นเจ้าหนอนน้อยนะครับเฮ้ยหนอนเหล็กน้อยแล้วก็นี่ครับผม NPC ตายเรียบเลยโอ้โหหมดเลยทั้งหมู่บ้านครับโดนหัวมันเจาะไงโอเคนะครับเราได้โซมา32ก็น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็อย่างต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือตอนนี้เราขาดโต๊ะปรุงยานะครับผมซึ่งมันอยู่ในดันเจียนนะครับนะเราก็ต้องไปหาโต๊ะในดันเจียนอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งไปดันเจียนก่อนละกันดันเจียนอยู่ซ้ายใช่ไหมวิ่งไม่ต้องวิ่งไปก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่วาร์ปไปเอาเนี่ยครับผมเมจิคอนส์วาร์ปไปทะเลด้านซ้ายครับแล้วก็มันจะได้ใกล้อีกนิดนึงนะผมโอเคตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเก็บอันนี้ไว้ก่อนโอเคแล้วเราก็จะลงไปหาเลยนะครับเราจะลงไปหาโต๊ะปรุงน้ำยานะครับนะก็ไหนๆก็เป็นบอสเหล็กตัวสุดท้ายนะครับเราก็ต้องจัดเต็มให้มันสักหน่อยนะครับผมโดนบอสหนอนตบไปตัวนึงเมื่อกี้จัดเต็มไหมล่ะโอ้โหทุกคนกว่าจะมาเจอมึงไปไกลๆนี้โอ้ไล่ตีกูตั้งนานละดูกว่าจะมาเจอผมไอ้ทะลวงดันเจียนมาขนาดไหนดูดิแต่ตอนแรกมันแค่ตรงนี้ใช่ป่ะแถวๆเนี้ยแล้วก็เนี้ยยาวๆมาไม่เจอสักโต๊ะทุกคนเพิ่งจะมาเจอโอ้อัดมาเกือบ40นาทียังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแค่หาโต๊ะน้ำยายังหาแบบโอ้โหมึงไม่ต้องละกูกลับละอยู่ทำไมละที่จริงเมื่อกี้ผมกลับมารอบนึงละแล้วผมก็เอาอันนี้มาตั้งนะครับมันเป็น Bewitching Table นะครับผมเอาไว้เพิ่มจำนวนของ Max Minion นะครับมันจะเพิ่มจำนวนของ Minion เราอีกสล็อตนึงนะแล้วก็กดใช้ไปเลยก็ได้แล้วก็อันนี้นะผมไฮไลท์ของเราโต๊ะปรุงยาที่เพิ่งจะได้มาที่ควรจะได้แต่ต้นเกมแล้วอัปเดตใหม่เนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งละก็คือดันเจียนนะครับมันจะมีบล็อกเล้าๆกั้นอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ขุดใช่ไหมมันก็จะไม่มีทางไปต่อทุกคนเราก็ต้องแบบเราต้องทำดาเมจกับบล็อกนั้นๆอ่ะก็คือเอาฮุกเกาะก็ได้หรือว่าเอาพิกแอคเนี่ยแบบ
แงะนะครับมันก็จะแตกมันก็จะเล้าไปตามทางนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบบางอย่างไม่ใช่บางอย่างบางทีเราไม่เห็นนะมันก็ดูยากโอเคนะครับไหนๆก็ได้โต๊ะปรุงยามาละเดี๋ยวผมจะทำการคราฟน้ำยาก่อนนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทำการคราฟน้ำยามาเรียบร้อยนะครับนะมีอยู่5แบบนะครับเป็นยาลดดาเมจแล้วก็รีเลือดวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มเกาะนะครับแล้วก็บวกแม็กเลือดนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาอย่างละชุดละกันนะไอยานี้มันจะคราฟยากนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนผสมมันเยอะนะจะบอกว่าคราฟยากก็ไม่เชิงครับต้องบอกว่าส่วนผสมมันเยอะต้องบอกแบบนั้นถึงจะถูกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการรอนะครับรอเป็นกลางคืนอาวุธที่เราจะใช้ตีเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนเดิมครับน่าจะเป็นของอันเดิมนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าคลิปมันสั้นไปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไม่สิต้องบอกว่าถ้าเกิดมันตีจบเร็วไปหน่อยเดี๋ยวผมจะไปหาคอร์ลไฟด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยววางแผนไว้ว่าตีบอสตัวนี้เสร็จปุ๊บเราคราฟของใหม่แล้วก็ไปหาของในจังเกิลเลยโอเคถ้าตีได้นะบอสเราดรอปมา3ตัวนะครับเราไม่ได้คราฟเลยนะสำหรับบอสกระโหลกเนี่ยเพราะว่าเราไปดรอปจากมอนมานะครับผมต้นเกมอ่ะมันจะดรอปอยู่แต่หลังๆมันจะไม่ดรอปแล้วตอนนี้ผมก็เตรียมอาวุธอะไรไปนะครับกระสุนอะไรพวกนี้โอเคตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับกระสุนก็ประมาณนี้ละกันลูกธนูก็แค่นี้พอนะครับพันกว่านิดๆเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะตีได้ไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อนไอ้ทาวเวลิ่งมาผมไม่ได้ไปหาตลอดเลยว่ะลืมตลอดเลยบางทีก็จะนึกได้ละก็ลืมนะครับโอเคเดี๋ยวนอนรอสักพักนึงโอเคครับผมตอนนี้ก็นอนรอมาเหลืออีก10กวินะโอเคเดี๋ยวระบับรอเลยนะกันครับรอเลือดเรารีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะทำได้ไหมนะผมเดี๋ยวเบาเสียงเพลงก่อนกะว่าจะเอาเพลงอื่นมาใส่ดูนะครับอาจจะสนุกกว่ามิวสิกบอสในเทอร์เรียก็ได้นะครับผมแต่เดี๋ยวถ้าเกิดผมเล่นจบเทอร์เรียออฟฟิเชียลของไอ้จอห์นนี่เอ็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นมอสต่อนะครับทุกคนโอเคยังไงก็ตอนนี้เราตบบอสก่อนครับI'm dead.
คครับผมเรียบร้อยตอนนี้เราก็ตบบอสตัวนี้ตายแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะง่ายเลยนะเพราะว่าเรามียูนิคอร์นอีกแล้วนะครับยูนิคอร์นเราขี้โกงมากทุกคนแต่สิ่งที่เห็นต่างเลยเนี่ยก็คือหัวมันนะครับเวลามันเอาหัวเราไม่ใช่เอาหัวเราสิเวลามันเอาหัวมันพุ่งใส่เราเนี่ยรู้สึกว่าความเร็วที่มันกระแทกเข้ามาเนี่ยมันจะเร็วกว่าแต่ก่อนมากๆนะครับโหมดนี้นะถ้าเป็นในเอ็กซ์เพิร์ทนะครับมันจะไม่เร็วขนาดนี้นะครับสังเกตเวลามันหมุนหัวใส่เราแล้วมันแยกหัวมันอะหัวมันมีหนามโผล่ใช่ป่ะเออมันพุ่งเข้าเร็วมากทุกคนดูดีๆขนาดขี่ม้ายูนิคอร์นอะยังเห็นมันพุ่งตามมาทันอะคิดดูทุกคนถ้าผมวิ่งเพียวๆเนี่ยโดนมันปั่นเข้าที่หน้าเนี่ยน่าจะเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันก็จะมีข้อความขึ้นว่า The Jungle Grows Red อ่านว่าRace List นะครับผมก็จังเกิลมันได้เปลี่ยนไปนะครับมันมีบางอย่างถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือแร่โคโลไฟต์แล้วก็เจ้าตัวของบอสแพนเทร่านั่นเองนะครับผมเอาไอ้พวกนี้มาหลอมรวมกันก่อนโอเคก็เป็นเมคานิคอลคาร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่แทนไออะไรนะไอชูมายคาร์ดเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปแปะฝาบ้านอีกรอบหนึ่งแปะไปเลยเพื่อนหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูสิ่งที่เราทำได้นะครับเรามีโซของบอสทั้ง3ชนิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะคราฟอะไรได้นะครับผมโอเคไปที่อย่างแรกเลยครับผมเป็นที่ดีที่สุดก็เป็นพิกแอคแอ็กซ์อันนี้นะครับผมนะมันใช้อย่างละอันนะครับแล้วก็ใช้ฮอลโลบาร์อันนี้18อันนะครับผมโอเคเราก็จะคราฟมาเป็นพิกแอ็กซ์เลยนะครับผมxxx อะไรสักอย่างก็ครับทีเดียวให้มันคุ้มๆไปเลยนะครับข้ามขั้นมาพิกแอ็กซ์อันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราครับเสร็จเนี่ยเราไปตีบวกสักหน่อยดีกว่าทุกคนเอาตีบวกดีๆเอาสปีดมาเพื่อนเอาสปีดมาโอ้เลเจนดารี่ได้12สปีดก็ดีนะครับโอเคนะครับอย่างต่อไปเราก็จะเป็น Avenger Emblem ได้นะครับผมบวก 12% damage นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ครับก็ 15% range damage ต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าครับแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจว่ะรู้สึกไอ้เอ็มเบมอันนี้เนี่ยเรามีแค่ชิ้นเดียวด้วยถ้าเกิดเรามีชิ้นอื่นเนี่ยเราเอาชิ้นอื่นมาครับแทนได้นะเอ็มเบมอันนี้มันต้องไปตบบอส Wall of Flesh นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมครับเลยแล้วกันเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อกันแน่เดี๋ยวเราไปถามไกด์นะครับว่าไอ้ตัวนี้มันทำอะไรได้นะแต่มันครับได้แล้วแหละทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะมีของไหมแค่นั้นแหละเนี่ยผมว่าละถ้าเป็นสายยิงเนี่ยมันต้องมี Eye of the Golem นะครับผมก็คือดวงตาของโกเลมนะไอบอสเนี่ยมันจะอยู่หลังจากแพนเทร่านู่นนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ 12% increase damage นะครับผมเป็นบวกดาเมจให้อาวุธทุกชนิดนะ 12% ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ตีบวกก็ได้แล้วเราค่อยรอแบบครับอีกทีเดียวเลยโอเคได้แมเนซิ่งมาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำการหาคอโลฟลายนะครับผมมันน่าจะแผลงมาจากคำว่าคอโลฟิลนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเขียวๆนะOne hour later โอเคนะครับตอนนี้ผมขุดมาครบแล้วนะผมไม่กล้าขุดต่อเมื่อกี้ผมเกือบตายนะครับนะมอนมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงมากแต่ละตัวนะครับไบโอมจังเกิลมันจะทำให้จำนวนมอนที่เกิดบนหน้าจอสกรีนของคอมเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับนะตอนนี้คือผมไปเจอไอตัวมอสมานะครับแล้วก็ดรอปเป็นบัตเตอร์ไฟดัสนะครับผมผมก็อยากทำปีกใหม่ด้วยนะแต่ตอนนี้โซไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาข้างบนแล้วกันไปหาไวเวิร์นนะครับอู้มาแล้วปุ่งผ่านเราไปแล้วครับปุ่งผ่านเราไปแล้วครับเดี๋ยวลงเลยครับยังไงมันก็ตามเรามาแน่นอนเฮ้ยจะตายเฮ้ยทำไปเล่นไปเอาไวเวิร์นตายแล้วครับตายตรงไหนเนี่ยโอเคตายตรงนี้นะครับเราบินขึ้นไปเก็บก่อนฟึบได้มาอีก11นะครับก็ยังต่ำก็20นะครับไม่รู้ว่าปีกอื่นใช้เท่าไหร่นะครับ20 25อะไรทำนองนี้หรือมั้งโอเคเดี๋ยวไปเอาโซมาแป๊บหนึ่งโซจับตายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไปที่โต๊ะแล้วผมbutterfly wings นะครับนะโอ้ยปีกนี้บินนานกว่าโอเคแล้วยังเผาไอ้คอโลไฟไม่ได้เพราะว่า1เลยก็คือเรายังไม่มีเตาอะดามันไทนะครับผมเตาไม่งั้นก็เป็นเตาไทเทเนียมก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ำยาสเปลอังเคอร์เนี่ยไปหาไทเทเนียมกันนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำการหาไทเทเนียมครบแล้วนะมันใช้30นะครับผมเราขุดมาได้42ครับก็ยังพอแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่เตาเผากันเลยนะครับแล้วก็เอาไทเทเนียมเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมฟอกนะครับผมโอเคปั๊บเข้าให้แล้วก็นี่ครับผมไทเทเนียมฟอกปั๊บเรียบร้อยเราก็จะเผาเป็นโคโลไฟบาร์นะครับผมทำได้แล้วปึ๊บได้83เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำชุดเลยนะครับผมนะสายเรนดาเมจโอเคอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเทียบดาเมจก่อนนะครับว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเทียบกับธนูเลยแล้วกันตอนนี้95ใช่ไหมปึ๊บ
95เหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าดีเฟนซ์จะเพิ่มขึ้นมาเป็นโอ้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมา9หน่วยเลยนะครับผมอ๋อดาเมจเท่ากันครับแต่ได้ความถึกที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคเซตโบนัสของชุดคอโลไฟก็คือมันจะซัมมอนไอใบไม้อันเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับเออนี่แหละความสามารถที่ชุดนี้มันมีนะครับเดี๋ยวเราเก็บแรกก่อนแล้วกันโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้เราได้บรรลุเป้าหมายแล้วก็คือเราได้ชุดเกราะใหม่นะครับแล้วก็ได้พีเอ็กซ์อันใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราฆ่าบอสเหล็กครบ3ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนะเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นคิวของเจ้าแพลนเทร่านะครับผมแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลากับพาร์ทหน้าเนี่ยในการสร้างสนามแล้วก็หาของอยู่พอสมควรนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกัน